ดีค่ะคุณผู้ชมค่ะกลับมาสู่ในช่วงของอัลฟาคูสิกกันอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้ป้าแป้งก็ยังคงพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ร้าน F Audio ที่อาคารศรีวรจักรของเฮียหมูคลองถมนั่นเองแต่ว่าวันนี้เราจะไม่อยู่ที่ร้านค่ะเราจะขึ้นไปที่ศูนย์ติดตั้งชั้น10ของร้านนี้กันเดี๋ยวไปดูกันว่าที่ศูนย์ติดตั้งมีอะไรน่าดูกันอีกไปชมค่ะมาอยู่ที่ชั้น10ของอาคารศรีวรจักรค่ะซึ่งเป็นศูนย์ติดตั้งของร้าน F Audio นั่นเองเรียกได้ว่าถ้าคุณซื้อสินค้าที่ F Audio คุณก็สามารถนำรถขึ้นมาจอดที่นี่แล้วก็มีช่างคอยบริการติดตั้งให้คุณทันทีค่ะแต่ว่าความพิเศษมันไม่ได้อยู่ที่ร้านติดตั้งแห่งนี้คุณผู้ชมความพิเศษที่ป้าแป้งจะพาคุณผู้ชมมาดูก็คือนอกเหนือจากอัลฟาคูสิกเขาจะมีหน้าจอในระบบปฏิบัติการ Android ที่ทันสมัยแล้วก็ง่ายต่อการใช้งานคุณสามารถโหลดหลากหลายแอปพลิเคชันต่างๆมากมายที่คุณเคยสนุกในมือถือของคุณมาสนุกที่หน้าจอรถยนต์แล้วแต่วันนี้ค่ะเขายังมีอีกหนึ่งฟังก์ชันเสริมพิเศษสุดๆนั่นก็คือกล้องบันทึกหน้าวันนี้ป้าแป้งจะพาคุณผู้ชมมาดูว่าความคมชัดของกล้องบันทึกหน้าจากอัลฟาคูสิกเป็นยังไงเมื่อติดตั้งในรถจริงๆแล้วไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะทึกหน้าของเขาเนี่ยก็มาด้วยขนาดที่เล็กกระทัดรัดมากเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะซึ่งความเล็กกระทัดรัดของเขามีข้อดีก็คือเขาสามารถติดตั้งง่ายนั่นเองสามารถติดตั้งที่กระจกมองท้ายค่ะกระจกหน้ารถของเราที่ใช้มองด้านท้ายก็ได้หรือติดซ่อนด้านหลังของกระจกตรงนั้นก็ได้เช่นเดียวกันและที่สําคัญก็คือกล้องบันทึกหน้าตัวนี้ถูกสร้างมาเพื่อหน้าจอของ Alpha Acoustic ค่ะเขาจะมีสายที่สามารถเชื่อมต่อกันได้แบบพอดีเลยโดยที่ไม่ต้องทำการตัดต่อสายใดๆและที่สำคัญค่ะเขามาด้วยความละเอียดสูงสุดถึง 1080p กันเลยทีเดียวเรียกได้ว่าเป็นระดับของ Full HD ค่ะคุณผู้ชมนั่นหมายถึงว่าเวลาที่คุณบันทึกตลอดการเดินทางของคุณบันทึกทุกๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับรถของคุณตลอดการเดินทางเลย2ฝากข้างคุณผู้ชมค่ะและมันจะชัดแล้วก็มันจะเหมือนจริงมากมันจะไม่หลอกตาแล้วมันจะไม่มีตรงไหนเบอร์มันจะไม่มีตรงไหนทำให้เมื่อถ้าคุณเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาคุณผู้ชมคุณสามารถเปิดดูได้เลยความคมชัดทุกอย่างรายละเอียดต่างๆก็จะชัดมากซึ่งช่วยในเรื่องของคดีมากๆนะคุณผู้ชมถือว่าอุปกรณ์ที่กล้องมองหน้าเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญมากในปัจจุบันถือว่าเป็นไอเทมสำคัญที่คนขับรถไม่มีไม่ได้เลยค่ะซึ่งการใช้งานก็ง่ายมากคุณผู้ชมค่ะเพียงแค่เมื่อคุณเชื่อมต่อกล้องกับหน้าจอของ Alpha Acoustic เรียบร้อยแล้วคุณก็กดไปที่ช่อง DVR ค่ะซึ่งก็จะโชว์ต่างๆภาพต่างๆขึ้นมาทันทีเลยคุณผู้ชมและเขาก็จะบันทึกเก็บไว้ที่จอของ Alpha Acoustic เอาไว้วันไหนคุณผู้ชมค่ะหรือเกิดเหตุการณ์ใดๆคุณก็สามารถนำมาเปิดดูได้เลยเช่นเดียวกันถามว่าแล้วหน้าจอของ Alpha Acoustic เขาจะมีที่เก็บพอหรอเก็บวิดีโอยาวนานต่อเนื่องขนาดนี้คุณผู้ชมอย่าลืมนะคะว่าหน้าจอ Alpha Acoustic เขาสามารถเพิ่ม SD card ตรงบริเวณด้านหน้าเข้าไปได้อีกคุณผู้ชมถือว่าที่เก็บวิดีโอของเราเหลือแน่นอนและที่สำคัญคุณผู้ชมกล้องบันทึกหน้าของ Alpha Acousticมีจำหน่ายแค่ที่ร้าน F Audio เท่านั้นฟังแบบนี้แล้วเริ่มจะอยากได้กล้องบันทึกหน้าจาก Alpha Acoustic ไปใช้ที่รถของคุณกันแล้วใช่ไหมคะอย่าลืมนะคะว่ากล้องตัวนี้ถูกสร้างมาเพื่อจอของ Alpha Acoustic เพราะฉะนั้นอย่าลืมซื้อจอจาก Alpha Acoustic ให้เรียบร้อยซะก่อนแล้วก็ซื้อกล้องบันทึกหน้าตัวนี้เป็นออปชันเสริมตอนนี้มีราคาโปรโมชั่นอยู่ค่ะที่ร้าน F Audio เท่านั้นราคาเพียง 1,900 บาทเท่านั้นถ้าคุณผู้ชมสนใจค่ะคุณสามารถติดต่อได้ที่ร้าน F Audio ตามเบอร์โทรที่ป้าแป้งขึ้นให้อยู่ด้านนี้เลยเดี๋ยวมาดูกันว่าครั้งหน้า Alpha Acoustic จะมีอะไรเด็ดๆไอเทมอะไรเจ๋งๆมาตอบสนองคนใช้รถอย่างคุณอีกต้องรอติดตามนะคะก
ลับมาสู่ช่วงที่4ของ Talk of the Sound ค่ะครับสำหรับช่วงนี้นะครับต้องขอขอบคุณเครื่องเสียงเดลิออนอัลพายกับหน้าจอในรุ่น X008U ครับใช้แล้วค่ะด้วยหน้าจอขนาดใหญ่9นิ้ว8นิ้วทุกอย่างมีทุกนิ้วคุณผู้ชมค่ะตั้งแต่ 6.5 ไล่ขึ้นมาถึง9นิ้วเลยแต่ที่โชว์อยู่ตรงนี้อันนี้คือ8นิ้วเข้าไปดูในแฟนเพจของเขาเสิร์ชคำว่า Alpine Society ใน YouTube เสิร์ชคำว่า Alpine Channel นะคะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาเจอกันอีกกับช่วงของสติ Modify นะครับวันนี้เราก็มีรถ Nissan Variety Z33หรือที่เรียกกันว่า 350Z 350Z ใช่รุ่นนี้เราก็เคยมาพูดกันหลายครั้งนะสำหรับ 350Z เนี่ยก็จะถือว่าเป็นรุ่นที่5แล้วนะครับผลิตในปี2545ถึง2551ซึ่งในช่วงแรกเนี่ยก็จะมีแรงม้ามาให้ถึง291แรงม้าเลยจนมาถึงปี50เนี่ยมีการ minor change ใหม่แรงม้าก็ปรับขึ้นมาเป็น310แรงม้าถือว่าแบบมีเหลือๆซึ่งเป็นตัวเขาไม่ใหญ่ฮะเป็นรถขนาดกลาง2ที่นั่งเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยน้ำหนักของตัวรถเนี่ยมันไม่ได้เยอะอยู่แล้วแล้วเจอแรงม้าเข้าไปขนาดนี้นี่ถือว่าโอ้โหเต็มที่แล้วอย่างคันนี้เนี่ยก็ถือว่าแต่งมาแบบเต็มเหมือนกันนะสวยงามแล้วก็มีทั้งเครื่องเสียงด้วยนะครับเดี๋ยวลองไปชมกันดีกว่าครับสำหรับ 350Z คันนี้โดดเด่นสะดุดตาตั้งแต่สีตัวรถเพราะได้ทำการสาดสีใหม่เป็นสีแดงสดผสมมุกทองเกล็ดเล็กเวลาโดนแสงจะเด่นเป็นประกายเลยทีเดียวส่วนชุดแต่งรอบคันนั้นก็สวมชุดจากสำนักอิงพัดวันพร้อมทั้งเพิ่มความโหดขึ้นไปอีกด้วยการเสริมลิ้นคาร์บอนไฟเบอร์จากล็อกเก็ตบันนี่เข้าไปทั้งทางด้านหน้าและด้านหลังรวมถึงชิ้นข้างอีกด้วยสร้างมุมมองให้ดูเตี้ยติดดินขึ้นไปอีกส่วนมุมกันชนหน้าก็ยังเสริมขนาดที่เป็นคาร์บอนไฟเบอร์เข้าไปด้วยอีกเช่นเดียวกันทางด้านฝากระโปรงหน้าก็จะการเปลี่ยนใหม่เป็นทรง MCR มีช่องระบายความร้อนให้กับห้องเครื่องพร้อมคลิปล็อกฝากระโปรงสร้างความโหดให้กับมุมมองทางด้านหน้าอีกด้วยส่วนทางด้านท้ายก็ติดตั้งเรือทางสปอยเลอร์ซึ่งเป็นชิ้นงานคาร์บอนฝีมือกาลาดยูนิคที่มีขนาดใหญ่เต็มตาสร้างแรงกดยามที่ใช้ความเร็วสูงซึ่งช่วงล่างที่จะมารองรับความเร็วสูงขนาดนี้ก็ต้องมีการเปลี่ยนใหม่มาใช้เทอินโมโนเฟกร่วมกับถุงลมฮอปอัพเพราะต้องการสมรรถนะสูงในการขับขี่แต่ยังอยากที่จะยกสูงต่ำได้เหมือนถุงลมซึ่งสามารถดันรถให้สูงขึ้นเวลาเจอเนินหรือสิ่งกีดขวางและสามารถลดระดับลงมาให้เตี้ยแต่ยังคงไว้ซึ่งความแข็งของช่วงล่างสตัดปรับเกียร์อยู่เช่นเดิมและสุดท้ายมาลงตัวกับล้อแม็กสวยๆขนาด19นิ้วสีทองของ SSR กับด้านหน้าขนาด 9.5 นิ้วลึก108มมและด้านหลัง 10.5 นิ้วลึก130มมพร้อมประดับน็อตล้อสีแสบสันจากเคเบกสำหรับเครื่องยนต์นั้นยังคงเป็นเครื่องเดิมแต่พ่นฝาเครื่องเป็นสีแดงแบบยิงทรายพร้อมฝาครอบแบบคาร์บอนและเพิ่มเติมความแรงด้วยสเต็ปย่อยๆอย่างเช่นในเรื่องของระบบไฟนำกาวายมาใช้เพื่อจัดการระบบไฟภายในรถให้ดีขึ้นพร้อมรักษาแรงดันไฟให้คงที่ด้วยโวลต์สตาร์บิไลเซอร์เปลี่ยนกองอากาศมาเป็นแบบกองเปื่อยของ Cooper M พร้อมท่อไทเทเนียมเพื่อรับอากาศเข้าสู่ห้องเครื่องได้อย่างเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเปลี่ยนสายท่อน้ำทั้งหมดเป็นของ Samco เปลี่ยนฝาปิดหม้อน้ำและฝาปิดน้ำมันเครื่องของ Nismo เพื่อความคงทนและสวยงามนอกจากนี้ก็มีการเปลี่ยนพูเล่หน้ามาใช้แบบอลูมิเนียมเพื่อลดภาระของเครื่องยนต์ช่วยให้เครื่องยนต์สามารถส่งกำลังออกมาได้อย่างเต็มที่จากนั้นจึงลดการบิดตัวของตัวถังรถด้วยสตัดบาร์นิสโมส่วนระบบไอเสียนั้นก็เปลี่ยนเฮดเดอร์ใหม่มาใช้ของโทเม่พร้อมระบายออกจากไฟท่องงามๆของ RSW มาถึงในส่วนของภายใน 350Z คันนี้กันบ้างทำการหุ้มหนังใหม่ทั้งหมดไม่ว่าในส่วนของเบาะนั่งแผงประตูซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างหนังวัวแท้และหนังอคันทาร่าในโทนสีแดงส่วนตัวแผงคอนโซลหน้าก็มีการใช้สีดำมาสลับเข้าไปแก้เลี่ยนได้เป็นอย่างดีรวมถึงการนำเอาลายคาร์บอนไฟเบอร์มาสลับตกแต่งตามจุดต่างๆก็ดูสปอร์ตเข้าท่าไม่น้อยสำหรับชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกตรงคอนโซลกลางที่ไล่ยาวไปจนถึงด้านหลังก็จัดการพ่นสีแดงด้วยเช่นกันซึ่งทางด้านหลังนี่เองก็จะเป็นที่อยู่ของระบบเสียงที่จัดเป็นงานซาวด์คอนเซปต์เต็มพื้นที่คุมชิ้นงานด้วยหนังอคันทาร่าสีแดงส่วนถังลมก็จัดวางไว้ในส่วนเก็บสัมภาระท้ายรถซึ่งก็สร้างชิ้นงานติดตั้งที่สวยงามไว้สำหรับเปิดโชว์ได้เลยทีเดียวสำหรับใครที่สนใจต้องการแต่งรถของตัวเองในสไตล์นี้ก็สามารถสอบถามไปได้ที่ Royal Garage and Hop Up โทร0891090088ร้านนี้เขาแต่งรถทุกรูปแบบทั้ง Racing และ VIP ครับแต่งขนาดนี้เวลาเอาออกมาขับจ่ายค่าปรับละกี่ใบก็ดึกๆแล้วไงตำรวจก็เลิกแล้วตำรวจอย่าไปตรงที่มีด่านแล้วกันแต่งขนาดนี้ขับรถออกมาต้องจ่ายค่าปรับเลยแน่ๆหนูเช็คด่านก่อนแล้วกันก่อนเช็คด่านก่อนแล้วก็เอาเป็นว่าเป็นความชอบส่วนตัวส่วนใหญ่ไปไหนเขาขึ้นรถสไลด์นะคะคุณตำรวจไม่ได้ทำถนนบอกไว้ก่อนหนูตำรวจดักนะมาถึงช่วงตอบคำถามกันบ้างดีกว่าค่ะคุณผู้ชม
นะครับก็ใครที่มีคำถามนะครับสามารถฝากไว้ในแฟนเพจ Top Road Sound นะครับคำถามไหนน่าสนใจเราจะมาตอบในรายการใช่แล้วค่ะกรุณาอินบ็อกซ์นะอย่าไปโพสต์หน้าวอลบางทีอ่ะบางทีไม่ได้อ่านไม่ได้เปิดคือเขาอ่านแต่อินบ็อกซ์คือหน้าวอลมันไม่เด้งไงหน้าวอลมันไม่แจ้งเตือนอย่างเช่นคุณธีรวัฒน์เนี่ยก็จริงๆส่งคำถามมาตั้งนานแล้วเพิ่งเห็นถามนะครับขออนุญาตถามอาจารย์ครับเวลาเปิดสวิตช์เครื่องเสียงแล้วมีเสียงตุบดังออกมาจากลำโพงซับครับมีวิธีแก้ไขยังไงครับคือเขาลองไล่ดูแล้วเนี่ยมันเป็นที่ตัว power amp ครับแสดงว่าไล่มาแล้วรู้สาเหตุว่าเป็นที่ตัว power amp ใช่แต่ก็ถามว่ามีวิธีแก้ไขไหมถ้ารู้ว่าเป็นที่ตัว power amp เนี่ยบอกเลยว่าการจะแก้เสียงตุบจากตัว power amp เองเนี่ยแก้ไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าตัว power amp เองมันไม่มีวงจรเขาเรียกถ้าตอนเปิดตุ้มเขาเรียกว่ามันไม่มีวงจรซอฟต์สตาร์ทก็คือปกติถ้าแอมป์ที่คุณภาพดีๆเนี่ยการเปิดแอมป์คือการจะเริ่มทำงานของตัว power amp เนี่ยมันจะใช้ IC เป็นตัวหน่วงแต่พอเราเปิดวิทยุปั๊บมันจะหน่วงสัก1หรือ2วินาทีแอมป์ถึงจะไฟเขียวถึงจะติดภาคขยายถึงจะเริ่มทำงานการที่มันใช้ IC เป็นตัวหน่วงการเปิดให้เขาเรียกว่าซอฟต์สตาร์ทเนี่ยก็จะทำให้ไม่เกิดเสียงตุ้มแต่ว่าถ้าเป็นแอมพวกคุณภาพถูกหรือแอมโลเอนบางทีไม่ได้ใช้วงจรประเภทนี้หรือถ้าเป็นแอมรุ่นเก่าบางทีใช้เป็นดีเลย์เปิดปิดมันก็จะมีเสียงตุ้มประเภทนี้ออกมาก็ได้นะครับเพราะตรงนี้แก้ยากแต่ตรงนี้เขามีบอกอีกนะครับว่าอาจารย์มันเกิดว่ามีไฟโปรเทคกับพริบประมาณ 3-5 วิค่อยดังถ้าบอกว่าพอเปิดปั๊บมีไฟโปรเทคกับพริบปกติเนี่ยไฟโปรเทคมันถ้าไม่เกิดข้อผิดพลาดเกี่ยวกับเรื่องการโปรเทคเนี่ยไฟโปรเทคไม่ควรจะขึ้นด้วยซ้ำเปิดมาปุ๊บต้องกลายเป็นไฟพาวเวอร์เฉยๆสมมติพาวเวอร์สีเขียวเปิดมา1 2สีเขียวติดแต่ถ้าบอกถ้ามีไฟโปรเทคมันบอกเปิดมาแล้วไฟโปรเทคกระพริบอยู่ 2-3 ทีแล้วค่อยดับแล้วไฟพาวเวอร์ถึงทำงานมันฟ้องว่าแอมป์ตัวนี้มีปัญหาแล้วครับรวนแล้วอาจจะเป็นที่แอมป์มันเสียแล้วหรือเกิดปัญหาอะไรคือมีปัญหาเกี่ยวกับวงจรภายในมันต้องรวนแล้วล่ะหรืออาจจะใช้มาจนช้ำในสรุปคือเอาแอมไปซ่อมถ้าซ่อมไม่คุ้มกับราคาที่ซื้อมาก็ซื้อแอมใหม่ซื้อใหม่โดยเฉพาะแอมราคาถูกมีคนถามกันว่าเท่าไหร่ถึงจะเรียกแพงเท่าไหร่ถึงจะเรียกถูกอาจารย์ให้ข้อสังเกตหน่อยได้ไหมอ่ะเอาแอมตลาดเอาพอใช้ได้แอมที่ใช้ได้ที่ดูสมมติถ้าเป็นแอมขับแอมคลาส A B ขับกลางแล้วเดี๋ยวนี้มักจะเป็น4 channel 2 channel เดี๋ยวนี้หายากก็เดี๋ยวนี้สตาร์ทด้วยแอม4 channelสมมติถ้า75หรือ80วัตต์อย่างเนี้ยตัวนึงก็น่าจะมีไม่ต่ำกว่า 5-6,000 บาทแล้วล่ะถ้าต่ำกว่านี้ก็ถ้าบอกคุณไปซื้อ M4 Channel เขาบอก80วัตต์คูณ4คุณซื้อได้ตัวละ 2,000 2,500 อย่างเนี้ยไปได้มั้ยเออไปได้มั้ยหนูถามในการผลิตมันคงจะไม่ใช่อ่ะเพราะว่าถ้าราคาขนาดนั้นไอ้วัตต์ที่กำหนดมาบนตัวแอมมันคงจะไม่ใช่วัตต์เต็มแน่ล่ะนะคุณอาจจะเจอ1วัตต์ตัวนั้นเป็นวัตต์หลอกล่ะมันคงอาจจะไม่ใช่เป็น80วัตต์มันอาจจะเป็น40แม็กซิมัม80หรือเปล่าถ้าที่จะเป็น80แม็กซิมัม160อาจจะเจอว่าตัวเลขนั้นเป็นวัตต์แม็กแล้วราคาขนาดนั้นเกรดอุปกรณ์ก็จะถูกถอยลงมาใช้เกรดอุปกรณ์ที่ถูกลงมาเพราะนั้นไอ้ปัญหาเรื่องเสียงตุ้บเสียงบางทีก็จะมีพวกถ้าอุปกรณ์มันแย่ลงไปอาจจะมีพวกเสียงซ่าบอกอาจารย์ทำไมแอมผมเปิดมาโอ้โหมีเสียงซ่าเหมือนฝนตกเนี่ยซึ่งจะเจอกับค่อนข้างเยอะกับพวกปรีแอมของถูกๆนะพอเปิดมาเนี่ยโอ้โหมีเสียงซ่าเหมือนฝนตกเลยพอเปลี่ยนปีตัวดีๆเสียงหายอันนี้ยกตัวอย่างว่าไอเสียงซ่าประเภทนี้เจอกับปรีเยอะแต่แอมก็โดนเช่นเดียวกันถ้าแอมราคาถูกๆใช่เพราะมีคำถามมาเนี่ยเรื่องเสียงซ่าจากเขาไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรพอแล้วอาจารย์แนะนำให้ไปเปลี่ยนปรีแอมเขาก็ไปเปลี่ยนปรีแอมใหม่ปรากฏว่าเสียงหายอีกเคสนึงแอมคลาสดีครับที่เอาไว้ขับซับนะครับต่ำที่สุดเดี๋ยวก็น่าจะเป็นพวก800แม็กซิมัม 1,600 บางคนบอกอาจารย์ผมซื้อแอมคัสดี 3,000 วัตต์มาถามซื้อมาเท่าไหร่ตัวละ 3,500 มันเป็นไปได้ มันเป็นไปไม่ได้ถ้า 1,000 วัตต์เต็มๆเนี่ย
ตัวนึงก็ไม่น่าจะต่ำกว่า 6-7,000 บาทแต่เขาบอกคุณซื้อ 3,000 วัตต์ในราคา 3,500 เนี่ยมันไม่ให้ 3,000 วัตต์แล้วล่ะใช่คือราคามันก็ดูไม่เมคเซนส์แล้วใช่คุณภาพใช่ก็ถือว่าคุณผู้ชมค่ะเป็นทริคเล็กๆเนาะว่าจริงๆแล้วราคาก็เป็นตัวกำหนดคุณภาพเราไม่ได้พูดว่าแพงดีที่สุดนะคะแต่ว่ามันก็ต้องไม่ใช่ถูกที่สุดจนน่าตกใจเช่นเดียวกันใช่ครับและนี่ก็คือ Talk Under Sound ในสัปดาห์นี้ที่เก็บมาฝากคุณผู้ชมค่ะครับแล้วพบกับเราทุกคืนวันจันทร์นะครับ 5:00 น.ถึงเที่ยงคืนแล้วก็ดูไม่ทันรีรันอังคารเช้า 7-8 โมงกับช่วงบ่ายอีกรอบหนึ่ง 3-4 โมงเย็นครับครับทางทีวี Channel Television 691ครับใช่ครับค่ะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้ลาไปก่อนค่ะทุกเสียงมีคำตอบครับสวัสดีค่ะThank you.